สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสดเราแจ้งแล้วที่มาแสงวาบเสียงดังสนั่นทั่วท้องฟ้าภาคเหนือทำแตกตื่นซึ่งล่าสุดเมื่อเวลา 21:52 น.สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าสดเราชี้แจงกรณีเห็นแสงวาบและมีเสียงดังสนั่นหลายพื้นที่ภาคเหนือของไทยช่วงเย็นวันที่22 มิถุนายน 64สดรชี้แจงกรณีมีการแชร์ข้อมูลจำนวนมากในโซเชียลมีเดียช่วงเย็นวันที่22 มิถุนายนมีผู้พบเห็นแสงสว่างวาบบนท้องฟ้าสีฟ้าอมเขียวหลังจากนั้นได้ยินเสียงดังสนั่นพร้อมกันในหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือของไทยเขตจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนพะเยาแม่ฮ่องสอนลำปางไม่พบรายงานความเสียหายหรือได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดจากหลักฐานที่รวบรวมได้อาทิข้อมูลจากโพสต์หลายแหล่งและภาพถ่ายเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากดาวตกชนิดระเบิดเป็นเหตุการณ์ที่สามารถอธิบายได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์นายสุภฤกษ์คฤหานนท์หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์สดร.กล่าวว่าตามที่มีข้อมูลเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดียช่วงเย็นวันที่22 มิถุนายนเวลาประมาณ18:30 น.หลายพื้นที่ในจังหวัดภาคเหนืออาทิเชียงใหม่ลำพูนพะเยาแม่ฮ่องสอนลำปางมีรายงานผู้พบเห็นแสงสีฟ้าอมเขียวพุ่งจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกหลังจากนั้นได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นเกิดแรงสั่นสะเทือนสร้างความตกใจซึ่งอย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานและไม่มีรายงานความเสียหายจากหลักฐานภาพและคลิปจากการโพสต์โดยคุณอาลิสาเซยะที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เบื้องต้นคาดว่าเป็นดาวตกชนิดระเบิดบอลไลน์โดยปกติแล้วดาวตกที่เข้ามาในชั้นบรรยากาศจะเกิดความร้อนสูงจนเกิดการลุกไหม้ที่ความสูงประมาณ80-120 กิโลเมตรจึงมักจะสูงเกินกว่าที่จะได้ยินเสียงอย่างไรก็ตามในบางครั้งดาวตกอาจจะแผ่คลื่นเสียงกระแทกโซนิกบูมในลักษณะเดียวกันกับเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงซึ่งสอดคล้องกับรายงานพบเห็นที่ระบุว่าเห็นแสงวาบก่อนที่จะเห็นเสียงตามมาซึ่งระยะเวลาระหว่างการพบเสียงและแสงนั้นจะขึ้นอยู่กับระยะห่างของดาวตกในขณะที่พบเห็นยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าวัตถุดังกล่าวนั้นจะตกลงมาถึงพื้นโลกเป็นอุกาบาตหรือไม่ดาวตกส่วนมากที่ตกลงมานั้นจะไม่หมดไปในชั้นบรรยากาศสำหรับอุกาบาตที่ใหญ่พอจนตกลงมาถึงพื้นโลกได้นั้นมีการประมาณกันว่าอยู่ที่ประมาณ 6,000 ดวงในทุกๆปีแต่ส่วนมากนั้นตกลงในมหาสมุทรหรือพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีผู้ใดพบเห็นในประวัติศาสตร์ของมนุษย์นั้นมีอุกาบาตเพียงไม่กี่ชิ้นที่มนุษย์สามารถเก็บขึ้นมาได้หลังจากมีผู้พบเห็นเป็นดาวตกอยู่บนท้องฟ้าในแต่ละวันจะมีอุกาบาตเข้ามาในชั้นบรรยากาศของโลกเป็นจำนวนมากแต่โดยทั่วไปจะไม่หมดไปตั้งแต่ความสูงนับ100 กิโลเมตรในชั้นบรรยากาศในทางดาราศาสตร์ถือเป็นเรื่องปกติและสามารถอธิบายได้ไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจเพราะโอกาสที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินนั้นมีความเป็นไปได้น้อยมากนายสุภฤกษ์กล่าวปิดท้ายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ